พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนอุปกรณ์พ่วงต่อเพื่อเปลี่ยนรถเข็นทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้าจากข้อมูลในปีพ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกายประมาณ1 ล้านคนซึ่งจำเป็นจะต้องใช้รถเข็นเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐานครับใช่แล้วครับซึ่งหากเราปรับเปลี่ยนรถเข็นธรรมดาที่มีอยู่ทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสมจะมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการเป็นอย่างมากเลยล่ะครับสวทช.ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้าโดยรถเข็นรุ่นนี้ผ่านการประเมินระดับเครื่องมือแพทย์โดยการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าการป้องกันสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งการประเมินความเสี่ยงของอุปกรณ์คาดว่าโครงการนำร่องสถาบันอาชีวศึกษาจะสามารถผลิตรถเข็นไฟฟ้าให้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินการถ่ายทอดวิธีการผลิตให้แก่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีและวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบโดย MTech สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02 564 8000